ที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะคะกระทรวงพลังงานด้วยได้ส่งน้ำใจมอบหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกค่ะนางสาวพันนีศศดีแพงผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4จังหวัดพิษณุโลกนะคะพร้อมผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาคผู้อำนวยการส่วนแผนงานผู้อำนวยการส่วนเทคนิคหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วก็ผู้บริหารในสังกัดนะคะเป็นตัวแทนจากท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนายสมเกียรติพนัชชัยผู้อำนวยการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือหรืออปน.นะคะนายพิสิทธิ์ไกโกศลนะคะเป็นแล้วก็นายสุรินทร์สุริยวรรณหัวหน้าฝ่ายแผนกประชาสัมพันธ์แล้วก็ชุมชนสัมพันธ์ระบบส่งภาคเหนือร่วมส่งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้นพร้อมเจลอนามัยขนาด5ลิตรค่ะให้แก่นายชาตรีป้อมเปิ้ลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นผู้รับมอบเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเพื่อที่จะป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะที่ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้ทางโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกก็ยังได้แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต4แล้วก็เจ้าหน้าที่กฟผ.นำไปปฏิบัติเพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไปด้วยค่ะ